สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับจากปัญหาที่หลายคนเจอกันอยู่เรื่องฮอปของ ENC นะครับซึ่งจริงๆแล้วใน JR Custom Gen 2ปัจจุบันเนี่ยเรื่องฮอปการปรับฮอปสามารถเหินได้เป็นปกติแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีรุ่นเก่าๆก่อนหน้าเนี่ยและรุ่นที่ไม่ใช่ JR Custom ที่เจอปัญหาว่าเฮ้ยทำไมฮอปยิงแล้วลูกมุดปรับยังไงก็ไม่เหินนะครับวันนี้ครับสำหรับคนที่เจอปัญหามาเจอกันเลยนะครับตอนก่อนอื่นคุณต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับ6เหลี่ยม1ตัวนะครับสำหรับไขเจ้าตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยผมไขออกมาให้แล้วล่ะ6เหลี่ยม1ตัวไขควงปักแบนไขควงปักแฉกมิดคัตเตอร์แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับสายไฟก็เส้นนึงครับไปหาตรงไหนก็ได้แต่ขอให้มันใหญ่กว่าไอตัวยางกดฮอปเดิมนิดหน่อยสายไฟตัวเนี้ยใหญ่กว่าสายไฟแบตเตอรี่โพลนิดหน่อยนะครับไปหาดูลองดูครับขอให้มันขนาดใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงเป็นสายไฟกลมนี่นะครับนะฮะแล้วก็ดึงเอาทองแดงออกให้หมดนะครับมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าก่อนอื่นคุณต้องไขหกเหลี่ยมตรงชุดเข้าต่อตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนท่อนบนกับท่อนล่างออกนะฮะอย่างนี้ปึ๊บนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากถ้าถอดเจ้าตรงนี้ได้ผมว่าคุณก็น่าจะพอเป็นบ้างนะครับจากนั้นนะครับถอดเจ้าตัวชุดฮอปออกมานะครับนะครับถอดเจ้าชุดฮอปออกมานะครับให้ดูในภาพนะครับคุณจะเห็นว่ารูเวลาเรามองเข้าไปในรูเนี่ยปุ๊บคุณจะเห็นว่าถ้าปรับสุดอะยางฮอปมันจะโผล่ติ่งขึ้นมานิดเดียวเองสำหรับตัวบางรุ่นนะครับที่เจอปัญหากันอยู่นะครับมาดูกันนะครับมันเกิดจากว่ายางที่กดฮอปอะมันจริงๆขนาดของยางที่ยางกดฮอปโอเคแต่เขี้ยวของฮอปอะติ่งของฮอปอะมันเล็กไปหน่อยนะครับเดี๋ยวซึ่งไม่ต้องห่วงครับปัญหาเรารู้แล้วยังไงเราไปโรงงานอีกเราจะไปแก้ให้นะครับติ่งกดฮอปแต่ว่าปัญหาคือจริงๆถ้าคุณไปเปลี่ยนยางฮอปเลยก็ได้ราคา 2-300 บาทนะครับยางฮอปแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณไปเสียเงินมากขนาดนั้นนะครับคุณเสียแค่เนี่ยสายไฟเส้นเดียวเนี่ยแก้ปัญหาจบเลยนะครับมาดูกันนะครับทำยังไงบ้างเริ่มต้นนะครับใช้คัตเตอร์นะครับค่อยๆแซะเอาเจ้าปินล็อกนี่ปินล็อกตรงนี้นะครับปินล็อกนะแซะเอาปินล็อกออกก่อนนะครับจริงๆผมก็แซะไว้ก่อนแล้วล่ะจริงๆบางทีอาจจะแซะยากนิดนึงนะเพราะปินล็อกเขาค่อนข้างแน่นนะครับแซะออกเอามาวางไว้นะฮะวางไว้แซปปิล็อกออกมานะครับแล้วก็แซปปิล็อกตรงนี้นี่ภาพต้องมองกล้องหน่อยเดี๋ยวมองเห็นไม่ชัดนะครับค่อยๆแซปนะครับปึ๊บนะครับแซปออกมานะฮะนี่กูยังอยู่นี่อยู่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแซปปึ๊บนะครับอยู่นี่นะครับจริงๆผมถ่ายเสร็จไปแล้วรอบนึงแต่บังเอิญภาพมันไม่ชัดก็เลยต้องถ่ายให้ใหม่นะครับโอเคจากนั้นนะครับใช้ไขควงปักแฉกนะครับขันตรงนี้นะครับขันเจ้าตัวนี้ออกมานะครับอันนี้เราจะไม่ยุ่งกับยางฮอปเลยนะครับไม่ยุ่งเลยยางฮอปของเก่าจริงไหมว่าติ่งไม่พอถ้าติ่งไม่พอแล้วก็ทำให้ยางกดมันใหญ่ขึ้นก็จบนะครับแก้ปัญหาง่ายๆนะฮะก็คือแก้จุดไหนเสียเราแก้จุดนั้นนะครับไม่ใช่เปลี่ยนจริงๆแล้วผมว่าสิ่งที่โรงงานเขาคำนวณมาเขามีเหตุผลในระดับนึงนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาต้องการคนที่มาคอยไล่แก้แบบผมเนี่ยครับนะโอเคนะครับแล้วกดเอาเจ้าตัวนี้ออกนะครับตรงนี้ตึ๊บนะฮะออกมานะฮะปึ๊บยกขึ้นมาตอนนี้ตอนที่ยกตัวนี้ขึ้นเนี่ยจะติดเต้าสปริงตัวนี้อยู่ต้องค่อยๆงัดนะไขควงปากแบนตัวเล็กค่อยๆงัดนิดนึงนะฮะงัดขึ้นมานะครับแต่เดี๋ยวตอนใส่จะใส่ง่ายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมมีทริคให้นะครับงัดขึ้นมาปึ๊บนะสปริงตัวนี้นะครับแล้วก็เทไอ้เจ้ายางกดฮอปนะครับออกมานะครับเทยางกดฮอปออกมาติดอยู่โอเคออกมาแล้วนะครับบางรุ่นก็จะเป็นสีดำแต่รุ่นหลังๆก็จะเป็นสีขาวสีขาวก็ใช้ได้สีดำก็ใช้ได้แต่ว่ารุ่นหลังๆติ่งมันโอเคแล้วไงนะออกมาฮะให้เทียบขนาดดูนะครับกับจับสายไฟผมนะครับเห็นไหมขนาดมันต่างกันไอตัวสายไฟสีแดงเราใหญ่กว่านะจากนั้นนะครับใช้คัตเตอร์นะครับตัดให้ขนาดเท่ากันนะครับซึ่งผมก็ตัดเตรียมไปแล้วอยู่นี่นะครับอยู่นี่เห็นไหมเทียบขนาดกันดูนะครับโอเคไหมตัดจริงตัดให้มันเลี่ยมหน่อยก็จะดีมากนะครับจากนั้นนะครับทำยังไงนะครับนี่ถอดสปริงตัวนี้ออกมาก่อนนะครับปัญหาคือมันใส่แล้วมันใส่ไม่ค่อยได้นะเอาสปริงนี้นะครับเสียบไปในช่องนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเอาเจ้ายางติ่งกลฮอปเนี่ยใส่ไว้ตรงนี้เห็นไหมเห็นในรูปไหมเห็นไหมอย่างนี้คราวนี้พอใส่แล้วมันหลุดง่ายๆครับวิธีง่ายครับน้ำบ่อน้อยเอาน้ำลายแต้มมาแต้มทีนี้หน่อยฮะอาจจะมองไม่เห็นภาพเนี่ยนะแต้มหน่อยแล้วก็แปะเข้าไป
ไม่หลุดละไม่หลุดละเห็นไหมไม่หลุดละค่อยๆพับมันลงไปครับพับมันลงไปนิดนึงระวังอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดลูกพ่ออย่าหลุดอย่าหลุดแบบเมื่อกี้น้ำลายน้อยไปหน่อย นะครับแล้วกดมันลงไปแค่นี้เองนะแล้วก็เสียบมันเข้าไปนะครับเสียบเจ้าตัวนี้ก่อนนะฮะเจ้าตัวนี้ไปที่ช่องก่อนขอเล็งนิดนึงนะครับบังเอิญอยู่หลังกล้องไงมันเลยหาจุดไม่ค่อยเจอปึ๊บเข้าแล้วนะเอาเจ้าตัวนี้ต่อเฟืองตัวนี้นะครับเฟืองตัวนี้ต้องให้ติ่งไอ้ติ่งไอ้ที่มันมีติ่งยื่นมาอยู่ข้างล่างนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วก็จากนั้นก็ใส่นี่นะครับขันน็อตก่อนขันน็อตก่อนนะขันน็อตเจ้าตัวนี้นะครับเราต้องเร่งกับเวลาเพราะว่ากล้องเหลืออยู่ไม่กี่นาทีจะหมดละนะครับนะหลังจากนั้นก็ใส่ปิดล็อกนะครับใส่ปิดล็อกแต่ละตัวนะฮะใส่มันเข้าไปอึ๊บกดเข้าไปอึ๊บเห็นไหมไม่ยากเลยเห็นไหมปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้สร้างนะครับประเทศเราต้องการคนแก้ปัญหาครับนะมาดูกันต่อแป๊บนะครับโอเคไหมแค่นี้เองแล้วลองมองเข้าไปในช่องนี้ครับตอนคุณปรับพร้อมนะครับคุณจะเห็นความแตกต่างแต่ว่าถ้าคุณปรับสุดบางทีถ้าปรับสุดมากไปนะครับลูกมันจะมุดเพราะว่ามันเกิดแรงเสียดทานที่ติ่งที่มันออกมายาวไปหน่อยนะครับก็ปรับให้มันพอดีนะฮะมันจะเหินในระดับที่ค่อนข้างดีมากเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆแล้วลองประกอบกับนะครับแล้วลองยิงดูซิว่าผมพูดจริงหรือเปล่านะครับง่ายๆนะครับสายไฟเส้นเดียวนะครับใครไม่มีขอผมได้เดี๋ยวผมใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์นะแล้วก็เจอกันแล้วใครเจอผมมาขอแล้วกันเดี๋ยวจะให้นะโอ้โหไม่กี่บาทคนกันเองนะแค่นี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆปัญหามีไว้แก้ครับเร็วๆนี้พบกับรีวิวชุดต่อไปโอเคครับสวัสดีครับ